วัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาริมาพุทธิสมบัตินะคะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายมัธยมค่ะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานม .5 นะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะตัวสื่อการเรียนรู้นะคะกิจกรรมสายลับจับสารเคมีค่ะสำหรับตัวสื่อตัวนี้นะคะเราเอามาจากเกมนะคะเกม Spyfall นะคะซึ่งเกมตัวนี้นะคะจะเป็นการแจกการ์ดนะคะให้กับผู้เล่นในวงค่ะผู้เล่นในวงจะได้รับอาชีพที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่จะมีอยู่1คนนะคะที่ได้รับบทบาทเป็นสปายค่ะผู้เล่นจะผัดกันนะคะถามคำถามเกี่ยวกับอาชีพในสถานที่นั้นๆ นะคะจนจะจับได้ว่าใครเป็นสปายค่ะนะคะแต่ว่าเราจะมีการดัดแปลงนะคะเป็นกิจกรรมสายลับจับสารเคมีค่ะผู้เล่นที่เป็นนักเรียนนะคะจะได้รับนะคะสารเคมีกันคนละอย่างค่ะซึ่งสารเคมีจะเป็นสารเคมีแบบง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสถานที่ปาร์ตี้ริมสระน้ำนะคะก็จะมีพวกคลอรีนนะคะมีแอลกอฮอล์อย่างนี้เป็นต้นค่ะผู้เล่นก็จะผัดกันถามนะคะว่าสารเคมีนะคะที่ได้รับเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อจะหาว่าผู้เล่นคนไหนจะเป็นสปายค่ะเมื่อผู้เล่นทำอย่างนี้นะคะไปจนครบ10นาทีนะคะถ้าสมมติว่าจับสปายได้ค่ะผู้เล่นนะคะก็จะได้รับนะคะคะแนนนะคะฝั่งผู้เล่นจะได้รับคะแนนในขณะที่ถ้าสมมติว่าจับสปายไม่ได้สปายก็จะเป็นฝั่งที่ได้รับคะแนนไปแทนค่ะสำหรับสื่อการเรียนรู้ตรงนี้นะคะจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่พูดถึงนะคะในเรื่องของอะตอมนะคะแล้วก็สารประกอบค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาบทแรกของรายวิชาพื้นฐานม.5ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะว่าความแตกต่างระหว่างอะตอมนะคะโมเลกุลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวธาตุกับสารประกอบมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะสามารถเล่นได้ทั้งนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และไม่เน้นวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าการเรียนเรื่องธาตุและสารประกอบไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ